บริเวณลานหินหน้าวัดพ่อตามีสิ่งที่น่าสนใจคือกลางลานหินมีการสลักพื้นหินเป็นกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยใบเสมาซึ่งตำแหน่งการปักใบเสมาเป็นแบบใบเสมาคู่โดยมีใบเสมาขนาดใหญ่อยู่ด้านในและใบเสมาขนาดเล็กปักอยู่ด้านนอกซึ่งนายพิเศษเจียจันพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าพื้นหินที่มีการสลักเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั้นหมายถึงแผ่นหนังที่พระพุทธเจ้าทรงนำติดพระองค์เพื่อปูเวลาที่พระองค์ประทับนั่งกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย